ยิงครับซ้ายให้พวงนะครับจังหวะต่อยขวาของแสนศักดิ์ครับโดนศอกบวกเตะเข้าใต้ปีกครับแต่ไม่แรงครับลูกนี้แทงแรงครับนะครับเป็นการแทงซ้ายที่เข้าแล้วสับศอกครับขออนุญาตครับสวัสดีครับเพชรภูฟางครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงวันนี้ครับคว้าชัยชนะสำเร็จก็ที่จริงก็เตรียมตัวมาเต็มที่ครับแต่พอดีเปลี่ยนคู่ก็เลยวางแผนเปลี่ยนเกมใหม่หมดเลยครับโอ้โหเป็นไงวันนี้นี่เข่าดุเหลือเกินเตรียมมาสู้เข่าจากดาวเลยเพราะปั้มคือแบบสุดๆไปเลยวันนี้นะครับพูดอะไรถึงตัวของผู้ชกหน่อยแสนศักดิ์น้องแสนศักดิ์เขาแข้งขวาหนักครับตามลูกเกมเขาแข้งขวาหนักคิดว่าถ้าได้เจออีกเนี่ยคงจะเป็นงานยากขึ้นก็ซ้อมเต็มที่ครับแพ้ชนะวันสุดท้ายนี้ครับอยากจะพูดอะไรกับใครเป็นพิเศษหน่อยไหมครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับและตามเชียร์ครับผมเมทุซางจะทำให้ดีในไฟต่อไปที่ยิ่งขึ้นไปครับแล้วถ้ามีโอกาสจากดาวอ่ะจากดาวแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์อยากให้ได้ชิงสักครั้งเลยไฟนี้เราเตรียมตัวมาชิงแชมป์โดยเฉพาะครับฝากอะไรถึงป่าชุนหน่อยไฟหน้าขอชิงหน่อยป่าชุนดูอยู่ฝากหน่อยไฟนี้ก็ทำเต็มที่ครับแล้วแต่ป่าชุนจะพิจารณาอีกทีครับเขาเลี้ยงครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับเขาเลี้ยงไม่แพ้ชนะเลยเพชรภูซางชนะอยู่โอ้โหเยอะไหมครับก็วันนี้ก็ถือว่าเราเตรียมตัวจริงๆเราเตรียมตัวมาต่อยกันจากดาวเพราะจริงเราก็อยากต้องการแชมป์คือแต่วันนี้มาจากดาวเราก็ต้องชกแข่งกระจกนั่นแหละโปรโมเตอร์แต่วันนี้ก็ถือว่าเราทำได้ดีระหว่างเราก็กลัวว่าสันสักเรียมพระเจ้าเลยระหว่างชกอยู่นี่ตื่นเต้นไหมครับมีแบบวิตกกังวลบ้างไหมครับวิตกกังวลเรากลัวจะหลงเหลี่ยมเขาแต่ว่าเรียกว่ากลัวหลงเหลี่ยมแต่เพราะเราต่อยในเกมเราวันนี้เป็นประธานต่อยได้ดีในเกมเราตลอดวันนี้ก็เลยว่าทำให้เราเกมมันเปลี่ยนเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาแพ้อะไรครับวันนี้ก็ขอหนึ่งคำให้กับเพชรภูซางหน่อยครับวันนี้ทิ้งท้ายหน่อยขอหนึ่งคำให้เพชรภูซางหน่อยครับเพราะว่าก็ขอหนึ่งคำสำหรับเพชรภูซางวันนี้ทำได้ดีมากครับฝากโปรโมเตอร์มาชดนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้ชิงแชมป์กันสักทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับได้สองรอบแล้วครับในยก4เพชรภูซางนั้นเดินนะครับยกถ้ายก4เราทำแบบยก5เราได้ไม่ใช่เราเขานะยก4นะครับดีมากสองยกเป็นเองมากเกินไปเป็นเองทำไมยกสองดันยกสองเชือกสองที่เขาไม่เตือนเลยโอ้ยแต่ก็เชื่อไม่เอาเลยเขาก็รู้อยู่ใครขึ้นเขาก็รู้อยู่แล้วเขาพูดกันเป็นฝากเป็นฝากเป็นไงบ้างไฟนี้ก็เขาซ้อมมาดีวะซ้อมมาดีเตรียมตัวจริงๆเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเตรียมตัวมาเพราะว่ารู้ตัวหลังเขาไงครับมาแทนครับย่าผมซ้อมมาดีๆผมต่อยใหม่นะแล้วถ้าเกิดให้เจอใหม่นี่อยากเจอก็อยากเจอน้ำหนักนี้ไหมหนักนี้ก็ได้ครับน้ำหนักนี้แล้วคิดว่าน้ำหนักนี้แล้วคิดว่าปัจจัยที่เราแพ้เนี่ยเพราะอะไรหลายอย่างครับเพราะว่าผมเป็นมือฝีมืออยู่แล้วแต่อาวุธผมไม่แพ้แต่ไม่แพ้แต่ราคาไม่มาว่าแต่ตียังไงก็ไม่มาเหรออ่ะไม่เป็นไรหวังว่าคงจะได้เจออีกนะฮะ118นะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเย็บซ้ายเข้าไปก่อนเดินครับจังหวะเดินเข้าไปต่อยหมัดขวาครับเข้ากลางแทงซ้ายครับเสร็จแล้วสับศอกครับเบาด้วยเข่าซ้ายไปอีกเม็ดนึงครับยิงครับซ้ายให้พวงนะครับจังหวะต่อยขวาของแสนศักดิ์ครับโดนศอกบวกเตะเข้าใต้ปีกครับแต่ไม่แรงครับลูกนี้แทงแรงครับนะครับเป็นการแทงซ้ายที่เข้าแล้วสับศอกครับรุ่นพี่รุ่นน้องผู้สางนั้นเดินนะครับแต่ก็ในขณะที่แสนศักดิ์ใช้จังหวะลูกนี้เกือบไปนะครับจังหวะสะพานโค้งเกือบเตะโดนเตะช้อนขึ้นมาดีว่าไม่โดนหนักนะครับจังหวะอุ้มตีครับแสนศักดิ์จับตีเพชรภูซางโต้กลับครับนี่ครับสะพานโค้งลูกนี้แทงเข่าขึ้นมาแล้วโอ้โหยุ่งเลยนะครับดีว่าลูกเตะช้อนขึ้นมานั้นดูแล้วอาจจะมีถึงบีบหัวใจนะครับกองเชียร์ดูจังหวะแผลักทิ้งครับของแสนศักดิ์ทำได้2รอบแล้วครับในยก4
พชรบุษงนั้นเดินนะครับเดินพยายามจะทำแต่ว่าจังหวะฉวยโอกาสของแสนศักดิ์นะครับรวบข้างล่างแล้วก็พลิกให้เพชรบุษงนั้นเสียอาการจังหวะตีนะครับจังหวะต่อยของเพชรบุษงตอนที่เสิร์ฟ